ในอันยังตั้งๆที่เกิดจากตัณหาของเฮาความอยากได้มาแล้วนั่นเฮาก็มัวเมาลุ่มหลงอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะไปยึดมั่นถือมั่นอยู่เนี่ยในสิ่งนั้นถ้ามันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปนั่นเฮาก็จะต้องเป็นทุกข์เลยเฮาจะต้องเป็นทุกข์ละเศร้าโศกเสียใจล่ะนี่เพราะนั้นเปิ้นพระพุทธเจ้าถึงสอนมาเฮือเปาเฮาเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเฮือไปศึกษาตามสภาวะความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เป็นธรรมดาถ้าเอาศึกษาคิดได้อย่างนี้แล้วเอาเจริญมรณสตินี่เนี่ยเขาสบายใจเขาสบายใจจะแก่ป่วยมันแก่ไปจะเจ็บป่วยมันเจ็บไปตามธรรมดาสภาวะของสังขารเขาปรุงได้เขาคิดได้มันถึงจะเป็นอย่างเอี้ยทุกรูปทุกน้ำแหละไอ้น้อมุมิภัยจะเว้นแว่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าไอ้น้อเป็นผู้สิ้นกิเลสอย่างแล้วหมดเนี่ยพระองค์ยังยอมแพ้ต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะยอมแพ้ต่อความตายเนี่ย มาสามารถแก้ไขได้ภาษาเนี่ยคนเฮาสามัญชนเนาะคนธรรมดาที่หนาแน่นไปด้วยกิเลส มันจะเป็นเพราะนั้นเฮารู้ถึงสภาวะความเป็นจริงอีแล้วเฮาปลงใจวางใจสบายใจบ่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นบ่ต้องไปต้องไปยึดมั่นถือมั่นอ่ะเขาต้องคิดว่าวันนี้มันเป็นของเราแต่วันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปมันต้องคืดอย่างอันน่ะแต่เขาจะเนี่ยจะได้เหมือนมันจากไปง่ายๆนั่นเป็นเรื่องของเขาที่จะต้องระวังรักษาเนาะที่จะฮื้อมันอยู่ก็เขาเมินไปหน่อยหัวใจมาอยู่กำเดียวไปให้แซบอีกแสดงว่าเขาบ่รักษามันเนาะแต่จะให้มันอยู่ก็เขาตลอดไปมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้นั่นแหละแต่เขาของเขารักษาให้มันดีๆอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปโมเมาประมาทเหลินเล่ออย่างนะถ้าทำได้อย่างนี้นี่มันก็สบายใจอ่ะ มันบ่ต้องไปเศร้าสุขเสียใจอะไรอาวรณ์อะอย่างมันเวลามันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอย่างใดนั่นเฮากูเถียว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและเป็นธรรมดาอย่างนั้นนี่เนาะทุกรูปทุกนามนี่นะไม่ว่าสัตว์คนและสิ่งของมันจะสร้างกันก็น้อยเดียว ความเกิดเหมือนกันความแปรผันเสื่อมสลายไปเหมือนกันเนาะ แต่ความรู้สึกนึกคิดอาจจะแตกต่างกันระหว่างอย่างคนกับสัตว์มันอาจจะกึดจะคิดไปคนละอย่างนะ แต่ความเจ็บเหมือนกันรู้สึกอย่างเดียวกันนะเจ็บปวดตายก็เหมือนกันอย่างน้อแต่สัตว์นี่มันบ่ฮู้เพราะมันเป็นเดรัจฉานเนาะคนเฮาเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงนะ ของเฮาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนลึกซึ้งเข้าไปฟังจากตำรับตำราอ่านจากตำรับตำราหนังสือธรรมะธรรมโมพ่องฟังทางพระเปิ้นอูเปิ้นเตดพ่องนี่เนาะคือมันรู้คือมันเข้าใจแล้วเขาก็จะสบายใจนะอันนี้บางทีนี่พระเทศก็บ่เคยฟังอย่างงานศพก็ดีงานอย่างต่างๆนี่นะส่วนมากอ่ะบ่ค่อยฟังคนพระเทศก็อู้กวนธรรมเนี่ยอู้กันอ้วนมันไปได้บุญไปได้อะหยังนี่เนาะความรู้ในพระธรรมคำสอนก็บ่มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟัง
สุสุสังและปเตปัญญังก็ไม่ได้อะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาอ่ะมันบอกฟังด้วยดีอ่ะมันจะไปได้ปัญญาอย่างใดเนาะจะได้ความหูอย่างใดมันไปหูมันก็อยู่อย่างอันน่ะ10ปี20ปี100ปีก็อยู่เหมือนเดิมมันมีอย่างเปลี่ยนแปลงยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นอย่างอันก็อยู่อย่างอัน หน้าที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยพ้องนะปู่อุ้ยแม่อุ้ยอย่างที่เฮาล่วงแล้วมามันผ่านไปแล้วปล่อยมันผ่านไปอย่าไปหวนรำลึกคิดถึงหามันและอย่าได้เอามาปฏิบัติแถมเพราะมันบ่ดีปล่อยมันไปทำจิตใจให้สงบสบายอ่ะเอาธรรมะธรรมโมนี่แหละเป็นที่จ้างที่ปึ้งรับรองว่าเฮาได้ไปดีแน่บอกกระวนกระวายดับจิตปั๊บไปสวรรค์เลยทันทีเพราะจิตใจเขามันบกคุณมัวไงมันมีกิเลสจิตใจเขาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นศีลเป็นธรรมเนาะอย่างนี้เอามาข้อที่3วันนี้เอา3ข้อหรอกกาเมหิโลกัมหิณอัตถิกิตติแปลว่าความอิ่มด้วยกามทั้งหลายไม่มีในโลก จะมีไผอิ่มพ้องอิ่มความรักอิ่มความใคร่นะอิ่มรูปอิ่มเสียงอิ่มกลิ่นอิ่มรสอิ่มโพธิภะที่มาสัมผัสถูกต้องเนี่ยมีไผอิ่มพ้องไม่มีเพราะว่ากามะแปลว่าสิ่งที่น่าใคร่คำว่ากามเนี่ยนะแปลว่าสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาแบ่งออกเป็นสองก็คือกิเลสกามนั่นแหละและกิเลสเป็นเหตุใคร่วัตถุกามก็คือการติดในวัตถุ กิเลสกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของวัตถุอยู่ในตนตัวของคนเฮาในโลกนี้ซึ่งล้วนก็เป็นปุถุชนแปลว่าคนที่มีกิเลสมากกิเลสก็เป็นเหตุใคร่วัตถุก็คือติดอยู่ในวัตถุซึ่งมีน้อยมากคนที่จะได้ปนได้ซึ่งก็มีส่วนน้อยมากส่วนมากนั้นบ่เคยอิ่มในกามที่จะอิ่มในกามนี่บ่มีนะส่วนมากนี่จะแสวงหาเอาติ๊กละอันเก่าก็ไปเอาของใหม่ละอันใหม่ที่เป็นของเก่าก็ไปเอาใหม่ๆ ไปขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นน่ะนะไปตามตัณหาความทะอยากของเฮานั่นแหละเนาะมนุษย์เฮาในโลกเนี่ยมันล้นแต่เป็นผู้ทุชนก็กับอย่างเงี้ยแปลว่าคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสซึ่งก็มีส่วนน้อยที่บ่เคยอิ่มในกามคือบ่ละความพอใจยังติดอยู่ในกามซ้ำยังมีความปรารถนาทะยานอยากในกามมากขึ้นไปแถมเรื่อยๆฉะนั้นพึงสำรวมระวังกายวาจาใจให้เป็นผู้มักน้อยบ่ปรารถนาในกามให้มากจนเกินไปเพราะกามะแปลว่าความรักความใคร่นะ
จึงจะอยู่อย่างเป็นสุขถ้าเฮาละกามได้บ่เป็นทุกข์เพราะความอยากเพราะว่าความอยากมันเป็นทุกข์ถ้าเฮาละความอยากได้มันเป็นสุขอย่างนี้เพราะเฮาบ่ต้องไปแสวงหาบ่ต้องไปดิ้นรนท่านจึงเปรียบคนผู้บ่อิ่มในกามเหมือนตุ่มน้ำที่รั่วตักน้ำใส่เต้าใดก็บ่เต็มสักเครือก็เพราะก้นมันหัวนั่นแหละเนาะถ้าตุ่มน้ำดีมันบ่หัวเฮาตักน้ำใส่กำเดียวมันก็เต็มเนี่ยอันนี้ตักใส่อย่างใดมันก็จืมมันก็หัวออกไปน้ำก็บ่เต็มสักเครือเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นคติสอนใจนะผู้แก่หมู่เฮาทั้งหลายคำว่ากามะแปลว่าความฮักความใคร่ความใคร่ในกามก็คือในบ้ามันเป็นกิเลสและมันเป็นวัตถุของกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งเหล่านี้ถ้าไปลุ่มหลงมัวเมาอยู่มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะถ้าเอาบ่รีบแก้ไขเจริญกรรมฐานถ้าไผมีความรักสวยรักงามก็ฮือเจริญมรณสติบอกว่ามันบ่จีรังยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างถึงการเวลามันก็เสื่อมสลายไปอย่างเนี้ยมันบ่ใจจีรังยั่งยืนอยู่เที่ยงอยู่อย่างอีนี่เฮาคิดอย่างนี้ได้มันจะคลายความโศกเศร้าเสียใจมัวเมาในกามตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกอายตนะภายในเนาะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยพวกเนี้ยมันเป็นของคู่กันนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นวัตถุกรรม ถ้าเราได้ศึกษาหูอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหูทันเท่าทันกิเลสเราก็จะไม่ได้เป็นทุกข์กับมันเพราะเราหูถึงสภาวะความเป็นจริงนี่เนาะของที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถาวรมั่นคงขนาดในตัวของเฮาเนี่ยเขี้ยวมาลุนไปก่อนนี่เกิดมาใหม่ๆยังมีเด้อต่อมามันเกิดขึ้นมาเฮายังบ่ตายเด้อมันตายก่อนเฮาร้อนไปปองทำให้หน้าเขาบิดเขาเบี้ยวแบบนั้นคนนั้นเขี้ยวหลอนนี่เขาพ่อบอกให้ดูให้งามหน้าตาก็โวกนี่เนาะกลางแวบกลางความกลางหยุ่นกึกดักเนี่ยว่านะเนี่ยเขาไปยึดมั่นถือมั่นมาได้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาละยังเวลาแถมหนึ่งชั่วโมงหรือกึ่งชั่วโมงนะต่อไปนี้จะได้เทศธรรมเมืองต่อจากการบรรยายนี่นะธรรมที่เอามาเทศนั่นก็เป็นภูกที่7เนาะภูกที่6มันจบไปแล้วภูกที่7แต่ภูกที่7นี่คิดว่าคงจะเทศบ่จบจะต้องเทศไปสักกึ่งเอาละไว้แห่งกึ่งลื่นเสียงมันจะบ่พดไอ้เนาะซ้ำเป็นวัดเป็นเจ็บคอหายไม่นะแต่ก็จะต้องเทศจะได้ก็ต้องเทศกัมพลาสุรินทะกุมารอีหลอภูกที่7มันมีคติสอนใจมันมีอยู่10ภูก1ชุดมี10ผูกบัดเดียวนี้ผูกที่7ยังแถม3ผูกไปนี่เนาะจะเทศผูกที่7
ภูที่เจ็ดนี่ก็เท่าความจากที่สุรินทร์กุมารมาอยู่อาศัยกับป่อฤาษีนี่น้องก็ป่อเอาป่อฤาษีเป็นป่อเป็นยังเอกอะ แล้วมันยังมีกุมารเกิดขึ้นแถมเกิดขึ้นแถมแม่นะกะเกิดขึ้นแถมองค์หนึ่งก็ภูที่แปดกะไปว่าภูที่เจ็ดจะไรภูที่เจ็ดนั้นมันเสร็จจบไปแล้วเมื่อพัดที่แล้วเนาะภูที่แปดเก้าสิบยังสองภูนี่เนาะมันมีอยู่สิบภูภูนี้เป็นภูที่แปดภูที่แปดนี่ก็คงจะเทศไปสักกึ่งนั่นแหละแข็มกึ่งนะเอาไปเทศวันพัดแน่นี่เนาะและแห่มสองภูนั่นก็ว่าวันพัดต่อไปนั่นแหละสุรินทร์กุมารมาอยู่ปฏิบัติป่อฤาษีผู้จะมาเสาะหาแม่ของตัวเองนี่เนาะปฏิบัติปัดโปป่อฤาษีแล้วก็ยังมีพรหมกุมารแห่งตนหนึ่งที่อยู่กับป่อฤาษีนั่นก็เรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรเขาก็ลองรับฟังต่อไปซึ่งก็จะเทศคือแก่ญาติโยมรับฟังกันไปในต่อไปนี้แล้วเขาก็มาไหว้พระมารับศีลอย่างกันนะเพราะมันใช่วันพระเนาะวันนั้นมันเป็นวันพระก็เขาก็เลยไหว้พระรับศีลเขาฟังเทศกันไปได้เลยเนาะเกียมตัวเนอะไปจะฟังจะยังใดก็ว่ารับละวิทยุเห็นแล้วฟังม่วนลำไป ฟังม่วนลำไปเสียงทุลุงไว้บ่อยๆกะมิ่งไป รับไปเหรอไปรับก็ตื่นขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมเหี้ยก่อน ไอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุรินทาโพธิสัตว์มาตารังคาเวสนัทายาญัญญังอรัญญังคัจฉาติติสัทธาโวดุลสปุลิสัตังหลายตังยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตังสานเป็นใจบานจื่นจ้อยตามบัดถอยเทศนาปากันมามนหมู่มานั่งอยู่ท่าฟังธรรมจูงดาจำติดต่อตามบัดข้อบาลีว่าตะโทสุรินโตมาตารันติดังนี้เป็นต้นที่สืบส้นถอยไปบัดนี้แด่เต้อสุโพธิสัตว์อนาตุนาวาสุรินทะหนุ่มเนาหนอพระเจ้ายอดมุนีก็พระสีผู้เฒ่าปู่งปั่นเจ้าพรหมกุมารก็มานัสการกลับไว้ตูนท่านไทยบุญมีไข่กำดีท่านต่อว่าดูราป้อระสีข้ายินดีหลายแล
ตระหนักท่านแผ่เมตตาเจ้าบุญนานอนน้อยเป็นกู้หอยพันภายเป็นสหายเพื่อนป้องไปสู่ต้องดงนาเพื่อเสาะหาอย่างแม่อันหายแต่มื่นนานในมาปานป่าใหญ่ขอป้อไทยระสีสัสดีข้ามเจ้าตลาบต่อเจ้ามรณาแดดเจอ เมื่อนั้นตาภาษาบุญใหญ่จริงจ้าใครบอกเล่าฮือรู้เก้าขี่ยาว่าแม่นเจ้าบุญนานอนเอาจักใส่เจ้าเตียวไปในดงไพรป่าไม้จุงยังไว้นอนจอดฮือหิวหอตาไม้หายถึงย้ำง่ายพุ่งเจ้าก้วยใจเต่าพันภายเฮาจักปั่นหน้าเก่าจีฮือรู้ที่ต่างไปเจ้าหนอไทยกุมมันก็ย่อมือสารกุมเกลาไว้ซึ่งเจ้าบุญนาลวดเสาสายังอยู่ในแก้วกู้กูดีนอนกับระสีผู้เฒ่ากลางป่าเศร้าดงลีกับเจ้าบุญมีน้อยมากอสุภราชกุมมันก็มีหันแลนาปุณณติวาเสกันวันรุนแจงรุ่งสายฟ้าปุ่งแจงส่องไปตามจ้องดงนาสกุณารำร้องเสียงมีก้องดงรีเจ้าบุญมีหนอเน่าและน้องเจ้าตังสองก็รีป๋องบทจ้าไปกราบต่อหน้าระสีขอลาหนีเที่ยวตรองไปสู่ห้องดงพลายเจ้าสินใสวิเศษจบเจียงอาเป้ตรงยันจริงจาขานบอกเล่าฮือรู้เก้าขีญาว่าจากพระเกี้ยวออกจากศาลา ส่วนตาภาษาผู้เทวสูงยังเจ้านอนเน่าสุดแดนแล้วก็ยกแขนสุดศอกจี้แจ้งบอกหนทางเจ้าบุญขวางน้อมไว้จูนท่านไทยราศีแล้วก็หนีพรากนาเข้าสู่ป่าดงตาลสามจอมจันเชื่อเจ้ารีบไต่เต้าเตียวไปต่างดงไพรยักษ์แก่หินและแห่ถมนาหนตางหาได้ยากเป็นป่าจากป่าน้ำก้อยงมสามไต่เต้าลัดป่าเศร้าตึงหวานล่างเชื่อก็หันแรดสู้เสือลายอยู่เป็นจุมพ้องก็สุ่มเป็นหมู่หากมีอยู่ดงนาเขาบ่หิงสาการหยาบบ่กันกล้าปราวีย้อนป่ารมีห่มเกลาสร้ายเต้าเล็งหันเขาก็ปากันหลีกเว้นพ้องก็วิ่งเต้นเล่นกว่าหนีเข้าป่าหายไปก็มีหันและนานอ่ะก็สองกุมารลาพ่อฤาษีเข้าไปสู่ดงดันป่าไม้เพื่อจะไปเสาะหาแม่ไทยของตัวเองที่ได้พลัดหน้ากันมาในป่าดงหนาป่าเศร้าอย่างอันมันย่อมจะมีแรดจ้างเสือหมีผีป่าเนาะผีปกกระลงหพงดงมีกวางลึงเม่นเต้ามีอันยังสปาสเปดในป่าหิมะปานในป่านั่นแต่ว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นเขาก็บ่มาเบียดเบียนมาคบมากับมาไล่เจ้ากุมารเพราะว่ามีบุญสมปานปกครองห่อหุ้มนี่
เนี่ยคนมีความกตัญญูฮู้คุณกตเวทีทำตอบแทนไปสอหาแม่คงจะไหว้สาไปในป่าในดงเนาะเหมือนกับเขาไปดงหนาป่าใหญ่บางทีเขาก็ไหว้หาเทบุตรเทวดาไหว้หาคุณพ่อคุณแม่ไหว้หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอปกครองห่อหุ้มขอสัตว์ร้ายทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนลาวีได้มาคบมากราบมันก็อยู่รอดปลอดภัยอย่างเนี้ยอันเนี้ยเพื่อนคนมีบุญนะก็เคยได้ทำบุญทำทานได้อภัยทานแก่สัตว์ทั้งหลายมาก่อนบุญอันนั้นก็เลยปกครองห่อหุ้มเนาะเฮ้ออยู่รอดปลอดภัยนะอยู่ดีสบายอย่างนี้เขาบ่หิงสากลาหยาบบ่กันกล้าปราวีย้อนว่าป่าละมีห่มเกล้าเนี่ยสัตว์ร้ายเจ้าเร่งหันเขาก็ปากันหลีกเว้นพ้องก็วิ่งเต้นเล่นกว่าหนีเข้าป่าหายไปก็มีหันแล่นนาตามาทางพระกาเซนโตสัทธาอาหะสัทธาอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นปินกลัวที่โลกาจารย์ไขนิทานไปแจ้งพระจริงแสงเตสนาว่ากุมารโอปุคลานิยังที่สวัสดิดังนี้เป็นตนนะพิขเวดูราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยชาติเชื่อนักปราชญ์ตรงญาณส่วนว่าเจ้ากุมารนอนเน่าป่าน้องเจ้าเตียวไปลัดป่าไม้ดุงนาเจ็ดวันมาจวบค่อยจิงไปหันใส่บกคลณีบกคลณีก็คือหนองน้ำไอ้เนาะดอกไม้สีหลายสิ่งกันทะยิ่งเอาใจคือบัวคือบัวคำใสใหญ่ที่บัวเงินกลี้เป็นสายจังก่อนยายสะพูยืนการยืนการอยู่ใหญ่ๆนกในไพรน้อยใหญ่มีพร้อมไข่นานาเอากันมาเป็นหมู่ล่าเล่นอยู่วังฐานจับมาบัวบานสอดใส่พ้องก็บินไขว้สะโซนพ้องก็บินบนร้องท้องเสียงมีก้องบุคคลนี ปู่ปรามีกุ้งนิ้วล่าสอดเสี้ยวไปมาหน่อพุทธาหนุ่มเน่าลัดป่าเศร้าดงหลีหันบกขลานีกวางใหญ่ก็มีใจใคร่อาบฮือชะลาบกาญาจริงได้ป่าลงสู่ลงเล่นอยู่เจยบานเดินมามาป้าใส่บกขลานีเนาะก็ป้ากันลงเล่นน้ำอาบน้ำฮือมันเย็นอกเย็นใจมันเหมือนกับเขาเดียวตังไก่แดดฮ้อนอีเนาะเออถ้าได้ปะน้ำปะยังเนี่ยโอ้ยังมาใจดีใจบันเอามาสวยหน้าสวยตาครบหัวรูปเนื้อรูปตัวเอากินด้วยฮะหน่อยเนาะใจหมักปักดีโลมีบ่ามีแหงขึ้นมาเนาะเนี่ยอันนี้น้ำเนาะอันนี้ก็เหมือนกันส่งเจ้ากุมารหลังจากลาฤาษีเข้าป่ามาก็มาปะใส่หนองน้ำบกคลานีนี่แหละน้อง ก็มีกุ้งเนียวล่าสดเซียวไปมาก็ลงเล่นล่าวังฐานบ่ปอนันสล่ำตาวันต่ำต่อโจร
นอตาสะพนยอดซอยปาเจ้าหน่อยกุมารจากวังฐานกว้างใหญ่ลวดยังไว้เศร้านอนกลางดงดอนป่าไม้ที่จิมไกลบุกขลนีก็มีหันแลนานทศาวิภาตาญะลัทธิญากันคืนนั้นแจ้งรุ่งอาทิตย์ปุ้งเป็นสายสามองค์ใจพี่น้องก็สู่ห้องวังทานเพื่อสำรันล้างหน้าอาเปลนลากาญาตะตาในกาลนั้นใสยังมีลูกสาวเต้าไทยนาคาราจาปานังกัญญาน้อยใหญ่จากกลุ่มใต้บาดาลมาสำรานล่าเล่นวิดวิ่งเต้นไปมาพ้องก็ป้าเด็ดดอกเล่นยอดหยอกหากันเสียงหนึ่งนั้นซาสาวสนันดาวบุกคาลนีในขณะนั้นก็มีลูกสาวของพญานาคเนาะใต้บาดาลยังมีลูกสาวเต้าไทยนาคราชาก็คือลูกสาวของพญานาคเนี่ยปากันมาเล่นน้ำที่ดุ่มใต้บาดาล นั่นสำรานม่นเล่นหรอวิดวิ่งเต้นไปมาพ่องกบปลาเด็ดดอกเล่นเยาะหยอกหากันเสียงหนึ่งนั้นสะเศร้าสนั่นดาวบุกคลนีหน่อบุญมีเจียงเจ้าห่อหันโอเน่านารียินใจดีนะแกนึกว่าแม่ของตนส่วนนารีหน่อเน่าอันเป็นลูกเจ้านาการาชาหันหน่อพุทธามาไกลก็ตกใจสะดุ้งสติฟุ้งเววาลวดไกลกาลงสู่หนีลงลูหลืบถ้ำข้างฝั่งน้ำหนองใหญ่บ่รอไว้สักคนก็มีหันเล่นน้ำโอ้บ่กองหันกุมารมุนีเขาก็ป้ากันตกอกตกใจกันเนาะ นะเมาเล่นเมาอย่างกันน้ำดีบ่ดีมีอันตรายเกิดขึ้นก็จะลำบากหรอก นะเพิ่นถึงบ่ฮือมัวเมาประมาทบ่ก้องหันก็ป้ากันโดดลงน้ำ ลงลึบลงหูลงป่อง หนีลงลึบถ้ำข้างฝั่งน้ำหนองใหญ่บ่เหลือไว้สักคนเลย ป้ากันล่นหนีมดในน้ำนั้นปะกาเสนตุทะมะทังสัทธาอะหะสัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบาทถ้อยบาลีบุตรหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเทศนาว่ากุมาริกานาการาจาอาคันสะดังนี้ดูราภีคุสงสุนตรงสินใสบ่เศร้าตรูคำเจ้าภาวนาส่วนอันว่านางนาคอันลูกจากบาดาลพงสำรานล่าเล่นวิดวิ่งเต้นยินดีหันหน่อโมนีเข้าไกลก็เร็วไว้ลงสู่ลอดลงรู้หายหนีเจ้าบุญมีหน่อเน่านึกเป็นแม่เจ้ามันดาโอ้นึกว่าเป็นแม่วะเออพอมันบัดนั้นมืดเนาะมันไว้ปุ๊บปั๊บก็เขาก็ป้ากันลงลึบถ้ำลึบน้ำหายไปเลยอ่ะเจ้ากุมารก็นึกว่าเป็นแม่ หันไวๆเห็นนะนึกว่าเป็นแม่มันดาสันได้จ้าบ่อยู่นี่เข้าสู่ธรรมกว้าง
อยู่จิมข้างวังทานเจ้ากุมารยอดซอยลิร่ำถ้อยนานาว่าแม่มันดาเฮ้ยเป็นเจ้าสันใดเล่าหนีหายหรือว่ายักพลายเพชกล้าปอมเพชหน้ามาจูจักเอากูเลี้ยงไส้หรือนาคตำไต้บาดาลจากสถานเขตต้องมาเอี่ยวห้องเมืองโคนถแหลงโจรแปลงหน้าเหมือนแม่ข้าจุประการพระผู้บานที่ไว้จริงจาไขบอกเล่าหือสองหน่อเน่าบุญนาว่าเฮามาจาดนี้กรรมจี้ปัดพลากคือเฮาได้จากแม่ของตนเกิดเป็นคนลุ่มใต้ยามบาปไล่ตัวตานเตี้ยงทุกผ่านหลายแหล่บเวนแว่คืนวันยามบุญตันจ่องห้อยย่อมจื่นจ้อยเจยบานสุขสำราญค่ำเจ้าบ่สุขเศร้าเคืองกาแล้วก็ใครขี่ยาต้านต่อกับเจ้าหน่อยน้อหน่อยเจ้าน้อยหน่อทั้งสองว่าแม่นไข่ป้องกับข้าวันไปหน้าเที่ยงสวัสดีจุงอยู่นี่กวยท่าส่วนตัวข้าจักไปสู่รุ่มใต้บาดาลจุงสำราญยังท่าบ่หันข้ามาหาอย่าไกลกล้าหลีกลี่ไปอยู่ที่อื่นกันไกลส่วนเจ้าหน่อไทยสองกุมารก็จะหวานต่อถ้อยว่าแม่นปี่ยอดซ้อยจักไปเมืองลุ่มใต้บาดาลเป็นสถานที่อยู่แห่งมวลหมู่นากาสปะไพญาก็อย่าเบียนสปะเขียนอุบาทอย่ามาปาดเปลี่ยนคลีจุงสุขีเที่ยงเศร้าอย่าปันแก่เท่าจะลาการปี้บ่รอดนี่สองข้านี้ก็บ่หนีจากท่าปี้แน่มันก็มีหันแลนาส่วนเจ้าสุรินทร์กุมารก็เลยบอกคือกุมารทั้งสองคืออยู่นี่ท่าปี้ปี้จะลงไปบาดาลเพื่อไปช่วยหาแม่อีน้ออันแม่เขาจะแซนอาหารตะกี้ไวๆเนาะนึกว่าเป็นแม่กันเนาะก็เลยจะไปลงสู่บาดาลเมืองลุ่มใต้บาดาลซึ่งก็เป็นที่อยู่ของหมู่นาคนากาสองกุมารนี่ก็บอกว่าข้าจะอยู่ท่าปี้นี่ตลาบใดท่าปี้ยังบ่ขึ้นมาข้าก็จะบอกไปไหนข้าจะอยู่นี่เขาก็ปั่นป้อนปั่นยังฮือกันเนาะสปะไพญาก็อย่ามาเบียนสปะเขียนอุบัติอย่ามาปาดเบียนคุยจุงสุขีเตี้ยงเต้าอย่าปั่นแก่เท่าจลากันปี้บ่รอดนี่สองข้านี้ก็บ่หนีไปที่ไหนจักท่าปี้แน่อยู่ที่นี่ว่าอย่างนั้นทัศมิงคะเนในขณะนั้นใส่เจ้าหน่อไทยสุรินทกุมารก็อธิษฐานไวซาถึงอินตาเทพเต้าพับมารอดดาวมหาพรหมพระญาญมยศใหญ่นาคตำไต้ธรณีเทวดามีจุหมู่จุงพร่ำหูเล็งหันและยักกุมพันจุตี้พร้อมเจ้าทั้งสี่โลกปาลา
สเปสตาน้อยใหญ่พับเสียงไข่โลกาจุงโมตนาพร่ำหูอันคาอูจาไข่แม่นบุญใดจาดแล้วบอกาดแก้วไปไหนอันข้าได้กระตำบทุกขำข้องข้างข้องข้างบ่ห่างร่างหนีหายขอได้ภายโพดคาถึงเมืองไปหน้านากาขอได้มาช่วยกำฮือล่วงล้ำตังผลานช่วยสมปานแก่กล้าฮือตัวข้าไปดีแดดตื้อคนเฮาเมื่อทุกยากจนน่ะตกกลางป่าง่าไม้หมูหูทางเตียวไตออกมาอย่างใดย่อมจะนึกถึงเทววุฒิเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึง อินตาเทพเจ้านี่อธิษฐานไหว้สานะอันนี้ก็เหมือนกันเจ้านอสุรินทร์กุมารนี่ก็เหมือนกันก็อธิษฐานไหว้สาถึงอินทราเทพเท้าพับรอดดาวมหาพรหมพญายมยศใหญ่นักตามใต้ธรณีเทวดามีจุหมู่จุงพร่ำหู้เล็งหันและยักกลุ่มพันจุตี้พร้อมหน้าพร้อมด้วยเท้าทั้งสี่โลกบาลเท้าทั้งสี่ที่รักษาสี่ทิศเนี่ยเนาะสเปสตาน้อยใหญ่พับเสียงไข่โลกาจุงโมตนาพร่ำหูอันข้าอู้จ่าไขแม่นบุญใดในจัดแล้วบอกาดแก้วไปไหนอันข้าได้กระตำบทรกขำข้องค้างบ่ห่างร่างหนีหายขอได้ภายโพดข้าถึงเมืองไปหน้านาคาคือเมืองนาดขอได้มาช่วยกำฮือล่วงล้ำทางผลานช่วยสมปานแก่กล้าฮือตัวข้านี่ไปดีแดดเตอะนี่อธิษฐานเนาะไหวสาหาเทพบุตรเทวดาเนาะเป็นธรรมดาคนเฮาเมื่อมันบ่มีอย่างเป็นที่พึ่งดังนั้นเฮาก็ต้องไหวหาเทพบุตรเทวดานี่แหละเจ้าจตุโลกทั้งสี่คุณเป้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระทำกรรมฐานเนาะต้องไหว้หานะเพื่อจะได้มีกำลังจิตกำลังใจมีที่พึ่งทั้งใจจะได้บ่ได้อย่างไรเฮาบ่ฮู้คะแนนว่าใจเฮามันตั้งมั่นนี่แหละ นะ โสโพธิสัตว์อันว่าโพธิสัตว์เจ้าสุรินทร์กุมารนอนเน่าบุญสมปานมากรรมกันรอดทำลงมาถึงเมืองนาคจำใจก็ไปจวบค่อยโดยพาไม้เฟยหนาเป็นถ้อยหินผาย้อยดูงามต้นไม้จำหยุดวางมีต่างๆหลายสีเขียวขาวมีลายซ้ำเหลืองแดงจำสุนกันดอกลายพันน้อยใหญ่มีพร้อมควายพันนาคือดอกสะบันงากาแกดดอกสีแสดบันเรืองจำปาเหลืองสารปีงอนไก่มีงามตามาลิลาหอมยิ่งมีจุสิงในดง นั่นไอเดี๋ยวกำก่อนหนอพุทธองค์กึดได้อันป่อไทยราศีกำสอนมีแต่ก่อนเจ่นปุมอนปิตาว่าจุมบุผาดอกซ้อมกลิ่นมันย่อมเอาใจกันว่าไผ่เล็งหันใจย่อมมัน
จื่นแจ้งกันดอกแห้งเหี่ยวม้านหล่นจากก้านลงดินไผบ่ยินจื่นสู้จ๋าเปียกหมู่คนเฮาดูบ่เบาเมื่อหนุ่มเนื้อหนังจุ่มบันใสหากคนใดพอคล้อยย่อมจื่นจ้อยเจยบานยามลมปานแดดต้องคือเข้าสู่ห้องไว้จะลาหน้าตามาเหี่ยวม้านเนื้อหนังก้านดำแดงไฟไผก็บอกแฝงไข่ได้คนโลกใจยิงใจยามเมื่อตายละพรากดับจิตจากกาญาย่อมจากป่าบาปและบุญติดตัวหนุนไปนาละคาบกว่าลงดินหื้อนอนกินเปื่อยเน่าไฟจีเอาม้วยมั่งบ่เหลือข้างอันใดคนน้อยใหญ่ลุ่มฟ้าไผบ่หนาเข้าไกลต่างเว้นไว้ไกลหนีกลัวเป็นผีหลอกหลอนกวนกึดสอนใจไว้ว่าของใดๆเกิดได้ย่อมดับไปม้วยมั่งบ่เหลือข้างเป็นหมายของทั้งหลายโลกใจพระกะไว้มันเป็นอนิจจังบ่จีรังเที่ยงมันก็มีหันแล่นนาเตติสนามาก็ยังบ่สุดซ้อยผูกที่8เตื้อเฮาก้อยฟังกันไปเตื้อเล็กเตื้อน้อยในวันพัดหน้าแถมก็ขอฮือพ่อแม่พี่น้องปู่ลุงน้าอาวหนุ่มสาวทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังธรรมกำพร้าสุรินทร์กุมารผูกที่8ยังบ่จบแจ้งเตื้อนี้ก้อยฟังต่อไปในวันพัดหน้าพัดนี้เจ้าอี้ก็บังกลมสมเรศเสด็จแล้วเจ้านี้ก่อนแล จบไปแล้ว จบถึงนั่นถึงนี่จบที่ไหนอ่ะฮะเอาก้อยฟังกันในพัดหน้าเนาะว่าของใดๆเกิดดับไปมุ่ยมั่งบ่เหลือข้างเป็นหมายของทั้งหลายโลกใต้พระกะไว้อนิจจังบ่จีรังมันเที่ยงก็มีหั่นแหละนะทุกนี้เนาะแล้วก้อยอ่านต่อนี้ไปนะในพันพัดหน้าก็ต่อไปที่นี่โอ้ยังโทรมากะเดี๋ยวคุณกะโอ้เดี๋ยวโทรมาแล้วกาสายแรกว่าจะได้เจริญปอนเออว่าจะได้ไผที่ไหนโทรมาตุลุงว่าห้างตำไม่ใช่กะเออแม่นนะกะตุลุงว่าห้างตำนะกะจบไปประเดี๋ยวนี้นะเออแม่นนะกะว่าจะได้คำแดงแม่มันสุดนอนมึงฟังอ่ะเออไม่คำแดงกะฟังอยู่ฟังอยากกะฟังม่วนดีเออม่วนดีไปเป็นบักไก่แล้วฟังตุลุงว่านั่นดำนี่นะม่วนขนาดเนอะม่วนแจ้ม่วนแจ้ม่วนว่ะเป็นกำลังใจเนอะกูพักนอนบัลลับไปก็ม่วนนี่ลมเหลือนั่งฟังเป็นเหมือนนอนฟังเออนั่งฟังแหละฟังแล้วจะโจรมากะก็นอนฟังมันจะรับละนั่งฟังเนาะเ
ว่าจะรับเลยอืมฟังกูพัดอ่ะเออฟังกูพัดเนาะค่ะตู้หน้าอนุโมทนาแข็งแรงมากอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุขออยู่ดีมีสุขแม่คำแดงแม่คำแดงอยู่อำเภอฝางไอ้เนาะเจ้าวันนั้นก็ไปรู้ป้ากันพูดน่ะป้าไหนก็ป้ากันลำปางไอ้แม่ไปรู้เออแจ้ที่อันวัดแม่ยังไปมอกช่องระบายช่องรู้เออวัดแผ่นสถิตวัดอะไรอย่างก็วัดอันปั้นที่ปั้นไปวันนั้นน่ะวันไปของลำปางอ่ะลำปางเหนือเออแม่นค่ะเนาะไปแข่งสองตู้ก็รู้วันนั้นน่ะเออแท้ๆป้าอยู่แล้วแม่ยังไปกับลุงวานันตามอยู่รู้ป้ากันแล้วเนาะป้ากันแล้วพอดีจินหลวงพ่อจะวัดจำพ่อของมือเนี่ยหาตู้ลุงวานันตามอยู่เนี่ยเบอร์ที่เท่าไหร่เบอร์ที่เท่าไหร่ทุกจินเนี่ยก็เหมือนนั่นนะเบอร์ที่เท่าไหร่ทุกกิจตนที่องค์มีนิมมดอ่ะใช่แล้วมันเปิดเป็นเบอร์ย่ะเบอร์ที่เท่าไรตู้ลุงห้างตำฮะตู้ลุงอันอย่างหูเจอมันแน่เบอร์ที่เท่าไรเด้อในหูพะน่ะบ่ฮู้จักแต่มันนะอืมวันนั้นน่ะตู้ลุงห้างตำเนี่ยเออมันหอมแล้วเปิ้นรู้23ก้า13 13ก้าก็ว่า23มันเป็นเบอร์นั่นนอไอ้แม่พอแล้วนะว่าตู้ลุงว่าห้างตำเนี่ยว่าเบอร์ตั้งแต่3แม่นพ่ออืมถ้าแม่นแล้วก็เขาก็ไม่ได้ดูนะเบอร์ที่3เบอร์ที่32เป็นทุกข์มาสุดท้ายนี้รักวัดเนี่ยอำเภอฝางเนี่ยอืมเขายืนกู้จึงงั้นหลวงป่อวัดพระบาทอุดมนั่นเหรอเนาะแม่ลาวสุดานุรักษ์เนี่ยวัดพระบาทอุดมเนี่ยเออ22 23เนี่ยเออที่หน้าที่หน้าหนุ่มๆรอๆนะอย่ามั้งเหรอพ่อแม่แล้วแม่เนี่ย23เนี่ยเออคุยเรื่องจะออก23มันพูดอ่ะเอาอนุโมทนาสาธุเนอะแม่ก็เดี๋ยวคนอื่นมันจะโทรเข้ามาว่าอย่าสาธุวันนะเจ้าเออดีละดีละเออหันตะบาหันนักก็หันหูเนี่ยเออติดเนี่ยปฏิทินเนี่ยเออเขอยู่ดีมีสุขพ่ออันนั้นพ่อจมพ่อมาเฮ้อเออเออดีละสาธุเจ้าเอออยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเอาสายที่สองเข้ามาเนาะมีก็เขาว่าบ่มี0819934074เนาะมาละมาละบอมาละบอเจริญปอนปอบอสาครับปอนอ๋อปออ้ายมาแล้วปู่บุญธรรมครับปู่บุญธรรมแท้บ้านปุงหนองปู่บุญธรรมฟังตั้งแต่ต้นนะครับครับตั้งแต่ต้นนะครับหูความหูเรื่องอยู่เนาะครับครับ อันใดดีมีประโยชน์เอาไปคติสอนใจเนาะครับอันดีนี้ก็ดีขว้างก็ขว้างไปเลือกเอาสิ่งที่ดีๆเอามาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเฮาอยู่ดีมีสุขเด้อครับแม่ก็อยู่ห้างกันแม่ไปไหนกันครับฟังเสียงฉันเนี่ยครับเออดีละเนาะอายุวันโนสุขังพลังขอบใจอนุโมทนาติดตามรายการปฏิบัติธรรมเนาะพ่อบุญธรรมสังคำฟันนี่กันเนาะเอาต่อไปหมายเลขต่อไปเนาะเลขที่3หมายที่3มีไผเข้ามาได้เลยป้อบุญธรรมก็กดออกก่อนเนาะ
ถ้าป้อบอกโกนออกนะคนอื่นเข้ามาก็มาได้แฮมะเอาว่าไงออกแล้วเนาะก็ว่าหมอกเดียวได้ยินเศร้าๆอยู่นี่กดออกก่อนเนอะป้อนเนอะคนอื่นเพิ่นเข้ามาได้เนาะก็มันคนอื่นเข้ามามันได้อะวางสายเดี๋ยวก่อนเออป้อบมาวางเนี่ยคนอื่นเข้ามามันได้ละเออมาละหันไปก็นั่นเออว่ากะอันแม่สีทอนเจ้าแม่สีทอนใช้ประการเจ้าไปกับเจ้าแล้วชัดเจนดีนะเจ้าตะลุงเออชัดเจนดีบ่ผมมีอันยังคัดข้องแหละเจ้ามีเจ้าฟังแต่ต้นก่อนก็ว่ามาฟังขึ้นกลางฟังใกล้จะไปฟังตะลุงได้ทำ ไปไหนบ้างวันนี้ไปที่ฮันที่นี่กะกามามโหฮะไปไหนพ่องวันนี้ไปไหนพ่องวันนี้ไปไหนจ๋าก็ไปกลางตงนะจ๋าเออไปยากาศนี่น้องจ้าไปยากาศคนเดียวยากาศทำให้ทำส่วนทำบ้านทำจองนะกะไปยังไก น่ากะแต่ป้าไปก็ได้กับปิดง่อยเอออันเนี่ยได้กับเนี่ยไปแต่จะไปเนี่ยหักโหมเกินไปมือมันง่อมตีนง่อมมือมันถึงดีออกกำลังกายเป็นได้ตัวเนาะเออสบายดีอยู่ก็หายนี่ยังมันสบายดีเถอะเป็นวัดกะเออเป็นวัดคันคอนะกะมันลงน่ะไอ้วัดคันลงคอเจ้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเป็นลมโพลมใสของลูกหลานต่อไปเออมีไหนอ่ะเออหายแซบเข้ามาหายไหมไผนี่มาแล้วบ่อาจเจริญปอนจ้าเออแม่สีคุ้นใช่กันนี่เจ้าสันตุละสันตุละสันตุละไอ้กะสันตุละสันตุละเจ้าเออเพียงหนองล่องกันไหนกะบ้านหนองล่องบ้านหนองต้องบ้านหนองล่องตำบลบ้านเป้าตำบลบ้านเป้าอำเภอเมียงจังหวัดลำปางอำเภอเมืองก็ว่าอำเภอเมียงอำเภอเมืองเมียงกับเมืองเมียงเนาะอำเภอเมียงจังหวัดลำปางฟังผิดจะได้ฟังผิดจะได้ชัดเจนดีกว่าอ๋อชัดเจนดีเจ้าใครหัวกลงใกล้จ้ะอันว่าใครเจ็ดเฮายังใครเจ็ดเฮายังมาได้ยินแม่ใครหัวมาได้ยินเนาะเปิดใจได้ยินเดียวนี่จ้ะอันค่ะเออปิ่นเจนนั่นบ่เครียดบ่เครียดเนาะเครียดก่อนบ่เครียดเออรับดีฝันดีเนอะเจ้าฝันดีฝันดีพูดอ่ะเจ้าเจ้าฝันฝันดีจะโทรบอกคุณลุงมาเลยเนาะเออบอกมาเลยไปเอ็งต้องร้องเลยเออนั่นกะเจ้าอ้าวอายุวันโนสุขังปาลังอยู่ดีมีสุขสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุหนาว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 อยู่อ่อนฮอดเย็นหนาเด็กมามันเย็นเนี่ยเจ้าเออน่ากะรักษาเรื่องสาตัวดีดีมือมันเจ็บค่อยเล็กเลยเออดีละดีละเอาสายนี่มาแล้วเจริญปอนแม่สายทองตะลุงทองมันอย่างบ้านห้องเหมือนกันใช่ไหมจ้าแม่สายทองบ้านห้องลำปูนเนาะฟังชัดเจนดีฟังกันเป็นวัดด้วยเนาะน่ากะเป็นวัดด้วยก็จะหายอะอย่างน้อยอ๋อเพราะด้วยสงส
ักวัดห้วยจอมซักเนาะแม่เนาะฟังเนาะเออเปิ้นก็สัญญาณไปเนาะไทยสัญญาณไปเออดีละดีละสาธุเจ้าขอให้สาธุเจ้าอนุโมทนาเนอสาธุอยู่ดีมีสุขที่รับฟังรายการปฏิธรรมเนาะขอบคุณขอบใจเจ้าของของนี้ด้วยเอามานี่หนึ่งสายเอาเจริญปอนพันสายหลวงพ่อเจ้าอ่าเจริญปอนแม่เลือนกันแม่เลือนกันแม่ยังเนี่ยแม่สลัดแม่สลัดนะเจ้าเออแม่สลัดแม่สลัดเสียงมันเหมือนกันเฮ้ยเสียงเหมือนกันเออแม่สลัดเจสอนฟังฐานนี้ไหนของคุณโยมดารุณีนะคะก็ฐานนี้เลยโอเคสอนนะเจ้าฮะก็โอเคสอนนะเจ้าอ๋อ106เจสอนนี่เออเจ้าเดี๋ยวเนาะฟังชัดเจนดีเนาะอืมน้องเขาว่าทางม้อนดิอืมเสียงน่ะกะมันบ่โปม่วนน่ะเออใจดีเนอร์รู้ว่าเนอร์เอออายุวันโลสุขังพลังอยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุอนุโมทามิอืมเอายังแหมสิบกว่านาทีโทรมาได้เลยเนาะเลยๆเนาะไผ่พ่องที่รับฟังอยู่รายการอยู่ไกลๆอย่างไรก็ดีแจ้งผลรับฟังมาเนาะอ่ะเจริญปอนจำภาษาเจ้าแม่บัวคำจีนาพระจางเยี่ยมของร่องเจ้าอ๋อแม่บัวคำจีนาเนาะเจ้าบรรดาจางเยี่ยมของร่องแม่บัวคำฟังฐานนี้นายฟังฐานนี้ห้อยตองซักขึ้นตกตักเจ้าวันห้อยจอมซักสัจเจนดีเนาะแม่เนาะเจ้าสัจเจนดีต้องขอบใจอนุโมทนาขอบพระคุณเจ้าของฐานนี้เนาะเป็นเป็นเล่าทั้งมากกับม้วนเนาะเข้าใจดีเนาะเออเข้าใจดีเนาะแม่เนาะเข้าใจดีเจ้าอืมดีครับขอสิทธิ์ทำนะทำนะทั้งหมดเป็นพี่จ้างพี่เปิ่งเออดีละดีละแม่เอาสิทธิ์ทำเป็นพี่จ้างพี่เปิ่งเนาะกลับมาจากเจ้าทั้งหลังสายเนาะอายุวันโนสุขังพลังเนอแม่เนออยู่ดีมีสุขสาธุสาธุเจ้าสายต่อไปเนาะเอาเปลี่ยนกันเข้ามาระบายระบายความเครียดใครที่โทรมาติดโทรเข้ามาใหม่เจริญปอนแม่สาเจ้าจากไหนจ้าแม่แสงล่าวังเจริญเนอแม่แสงล่าวังเจริญเจ้าฟังอันฐานนี้ก็สิบสี่เลยเจ้าฐานนี้ก็สิบสี่แม่ของแม่อานงเนาะเจ้าก็14แม่ขจันน่ะกันเนาะเจ้าแม่ขจันฟังชัดเจนก่อชัดเจนดีเจ้าเข้าใจดีเจ้าแม่อยู่ไหนก็แม่อยู่วังเจริญแม่แสงล่าวังเจริญเจ้าตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางอ๋อมันอยู่ตรงใดเนี่ยวังเจริญนี่วังเจริญด้านเหนือตรงหัวน่ะเจ้าอ๋อเหนือตรงหัวไปเนาะเจ้าตำบลวังแก้วให้นะตำบลวังแก้วเนาะที่อย่าไปบ้านปันแหน่งปันหนึ่งเนี่ยเนาะเจ้าน่ะมาลาดบ้านปันแหน่งมาหันบ้านน่ะโคตรบ้านเจ้าเขาเนี่ยอ๋อแต่วัดอันใหม่แต่เมื่อกี้ทำแต่วัดเจ้าน่ะก่อนเขาจังเคยไปน้ำตกวัดใหม่แต่เมื่อกี้ทำมาดีเขาไปน้ำตกแก้วดีวัดอันเนี่ยก่อนน่ะวังแก้วอ๋อแต่เจ้ามาตรงนั้นมาตรงนั้นแหละเจ้าอายุวันโนมาคนมาเอียดเด้ออายุวันโนสุขังพลังเนอแม่เนออยู่ดีมีสุขเจ้าก็อยู่ห่างตำมนุษย์อันกะแม่ยังนะเห็นน้องแค่นไหมครูแค่นไหมอ๋อแม่ของครูแค่นอะเจ้าแม่แล้วอ๋อแม่อยู่วังเจริญนี่เลยเนาะเจ้าอยู่วังเจริญเจ้าเดี๋ยวครูครูแค่สอนด้วยวิวีป่ะนะอ๋อมาเดียวอยู่ด้วยวิวีอยู่กะเจ้าอ๋อมาได้ย้ายลงมาลุ่มเดือนเนาะเห็นสักวังย้ายลงมาได้อ่ะนั่งกับไปห้าปัญญาอันปะเยาว์รู้เจ้าอ๋อแต่เจ้าดีละดีละอายุวันโนสุขังปะลังครูบาเด้ออยู่ดีมีสุขเนอแม่เนอเจ้า
เอาสายต่อไปเนาะสายต่อไปแม่วางก่อนเนอะเอาสายต่อไปเข้ามาได้เลยเจริญพรไหว้สาธุหลวงเจ้านี่ไม่มานะกะแม่เนี่ยก็แม่นะไม่มาเจ้าไม่มานะกะที่ขอปฏิทินมานะตุลุงส่งมาไม่นาจ้าแต่รับแล้วเรียบร้อยเนาะเอามาได้รับเสื้อเอ้าอันนี้อ่ะเนาะมาส่งจังเสื้อเด้อฮะมาถึงเสื้อนะอันว่าจังได้ส่งว่ะส่งก็ไปส่งส่งไปเสร็จแล้วเหรอส่งเสื้อตุ้งลงมาได้ส่งเสื้อเอ้าอันนี้อ่ะเนาะมันบ่มีแล้วนะมดละมันบ่มีแล้วเหรอขอกับตุ้งลงดอยอ่ะเนาะจะได้กับทางแต่จังโทรบอกว่าจังส่งมาเขาส่งไปให้ไผ่เขานะว่าจะส่งเรื่องสามได้ได้สักสามแต่ฮะเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นยังถ้ามีส่งมาตอนเล่ก็ไปหูแม่อยู่ที่ไหนยังได้กะฮะรู้ที่ไหนยังได้ชื่อไอ้ยังเนี่ยมันต้องมีนั่นเนี่ยก่อนฮะมันก็บอกกันเนาะฮะมันก็บอกมันไม่ชื่อกันเนาะโอ้บอกว่าเขาว่าหันเนี่ยมันได้จดเหรอเขาไปส่งไปเหมือนกันนะส่งไปให้แม่อย่างหุ่นน่ะเพื่อนก็ตอบมารับแล้วไอ้อะว่าจะส่งมาสามอันส่งมาได้รับประกันส่งอันเดียวอันนั้นไม่ใช่เขาก็อันน่ะเป็นใครอ่ะเขาไม่ได้ส่งนะส่งไปคนเดียวจะมีอยู่ก็มีบุหุนเลยแม่เนี่ยว่าไว้ก่อนถ้ามีให้ส่งไปเนาะจื้อไม่ใช่นะจ้าไม่ใช่จื้อแม่ยังยังไงจื้อแม่มาปัญญาแม่นะมาบ้านมาป๋าโนสละอาโนหนูสละอานี่เจ้าแม่นาแล้วนามสกุลเหรอตุ้ยปัญญาตุ้ยปัญญาตุ้ยปัญญาตุ้ยกะเจ้าตุ้ยปัญญารอสละอุยอมไม่โทรเนี่ยนะเจ้าอมตุ้ยปัญญาแล้วก็บ้านเลขที่ยังบ้านเลขที่ยังบ้านเลขที่76เลขที่76ดาวตำบลลีตำบลลีอำเภอลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเดี๋ยวจังหวัดลีไม่ใช่แหละ จังหวัดลำพูนส่งไปแล้วไม่หลงได้แล้วเจอมาแสงมันได้กันเตี้ยจังหวัดลำพูนแล้วก็ละเลขรหัสไปรษณีย์ยังจับไปรษณีย์บ่ฮู้ก่ะรหัสมันจับหาไปรษณีย์มันจะมีรหัสไปรษณีย์กําเป็นยังเป็นยังก็สอหาก็ได้จ้าจ้าแล้วจ้าจ้าสั่งปฏิทินนะเนาะจ้าถ้ามีจะร้องถามเจ้าลุงพรถ้าเปิ้นมีจะไปเอามาฮึส่งไปฮึเนาะโอเคโอเคเจริญพรเจริญพรอยู่ดีมีสุขเอาสายต่อไปเจริญพรเจ้าแกไปสาเจ้าทุลุงแม่สุกี้สีละพรสีเตี้ยมันห้องละปูนเนอะโอ้ติดแต่มาเดี๋ยวนี้ชุนันต้ากุมารผูกคนแปดกันเนาะผูกคนแปดแล้วยังมาจบเด้อยังมาจบเด้อเพราะกำลังติดแต่แม่ก็ดูเนาะน่ากะ
ยังชัดเจนเนื้อตุ้งลุงขึ้น 98.75 พ่อด้วยสองซากนะเจ้าดีละดีละตุ้งลุงตุ้งลุงนี่เบอร์ที่13เนาะเจ้าเออแม่นนะก็ฮะเนาะติดหลวงพ่อฝังนะเจ้าเดินตัวกันฮะเนาะเจ้าเออหูจักแล้วเนาะหันแล้วเนาะหันแล้วบ่อยนี่ถึงวันบนบ่อยบนหัวที่นอนนี่เลยเจ้าเออดีละดีละเจ้าว่ายกูโดนกูองเด้อเออดีละเนาะว่ายสาเด้อตุ้งลุงชัดเจนเด้อเจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้ากลับไปสาสาธุสาธุเจ้าตุ้งลุงเจริญพรเอาเหลือเวลาอีกได้สองสายประมาณนั้นสองสามสายอ้าวนี่มาแล้วอ้าวเจริญปอนสวัสดีค่ะพระคุณเจ้าแม่ฟังอยู่เนอฮะจังไหนจ้าจากแม่เลือนแสนต่อวังเหนือเจ้าอ๋อแม่เลือนแสนต่อวังเหนือเนาะเจ้าวังเหนือวังเหนือลำปางฟังฐานีได้ฟังเจ้าฮิปปี้ในกระจานเจ้าฮะฟังเจ้าฮิปปี้ในกระจานอ๋อ94แม่กระจานโมเดิร์นนั่นน่ะชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเออดีละเจ้าอายุวันโนสุขังปาลังอยู่ดีมีสุขเป็นลมโพลมใจของลูกหลานเจ้าเจ้าเจริญพรเจริญพรเอาได้อีกหนึ่งสายหรือสองสายถ้าอู้บ่เหมือนเอาสายต่อไปเอาเข้ามาเลยเออเจ็ดวันไหนก็มาปะกันเจืองเนาะเอออ่ะวันจะได้สายสุดท้ายใครจะเป็นสายสุดท้ายในคืนนี้ในรายการนี้อ่ะเออแม่บ่วางเถอะนี่วางแล้ววางก่อนเนอะแม่เนอะอันคนเขาเข้ามาบ่ได้เนาะแม่บ่วางเออเป็นยังไงสายต่อไปเอาเข้ามาเลยเอาแม่วางก่อนแม่วางสายก่อนเออเจ็ดวันเออนี่แหละอ๋อสายสุดท้ายเนอะนี่เนาะอันนี้สายสุดท้ายมาแล้วจะหมดเวลาแล้วเจ้าไว้สาเจ้าตุลุงเจริญพรเจ้านี่ไงการจะนาเนอะเจ้าอยู่สุปุ๋ยอยู่กองไฟฟ้าเก่าสุปุ๋ยลำปางเจ้าอยู่ลำปางเนาะแม่ฟังฐานีได้ฐานีดารุณีเจ้าอ๋อของดารุณีขึ้นดารุณีเจ้าอ๋อดังไปเผื่อปุ้นเนาะแม่เนาะฟังได้ชัดเจนดีก็เจ้าชัดเจนดีเจ้าเออดีละดีละจำไม่ไหวตะกี้เจ้ากระโทบมาหาตุ้งลุงมาเจ้าจะมาถามเรื่องดีว่าผ้าตกมานั่นน่ะเจ้าอ๋อที่ว่าอย่างก็ผ้าตกนะเจ้าผ้าตกแขนหักกันอย่างเอวหักกันอย่างเจ้าอ๋อนั่นแหละต้องเอาข้าวตอกลงไม้ตัวก่อนจะเอาไปไหวที่ตุ้งเจ้าบุญนะนี่อ่ะเออเอาแก่ก็ดีเราเอาไปตานเอาไปนี้ให้เพื่อนท่านกันอืมแล้วแต่เพื่อนจะเอาเนี่ยใดเอาทุบเอาเตียนเนี่ยไปช่วยแหละเออน่ากะอืมเจ้าใส่ปัจจัยแห่หน่อยเจ้าที่มีตกใจเจ้าขอบคุณเนอะเจ้าเจริญพรเนอะโยมเนอะเจ้ากลับไปสาเจ้าอนุโมทนาสาธุทุกคนทุกท่านที่รับฟังรายการนี้อยู่รายการปฏิบัติธรรมวันรัชบดีดำเนินรายการโดยตุลุงวัดห้างตำเนาะตะบนบางยิ้วเพื่อหลวงพ่อหรือวัดเชียงฮายตอนนี้ก็หมดเวลาหมดแล้วนอกค่อยไปกันใหม่ในวันพัดหน้าเนอขอทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขอันมั่นควรยืนประจักษ์ทุกสุขโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเพื่อมีความสุขความสำราญเบิกบานใจมีโชคลาภวาสนาบารมีมีคุณงามความดีอยู่กับตัวตลอดไปทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ